สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้จะพาคุณผู้ชมมาที่อนุสาวรีย์เท้าเทพกษัตริย์เท้าศรีสุนทรซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ12กิโลเมตรบริเวณวงเวียนสี่แยกท่าเรือตำบลศรีสุนทรอำเภอทารางจังหวัดภูเก็ตคุณผู้ชมครับอนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2509เป็นรูปปั้นรูปเหมือนของเท้าเทพกษัตริย์และเท้าศรีสุนทรจงกระเบนใส่เสื้อแขนกระบอกมือถือดาบในท่าเตรียมพร้อมออกสู้รบกับทหารพม่าโดยอนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีความกล้าหาญและความเสียสละของวีรสตรีไทยผู้มีหัวใจรักชาติอย่างเต็มเปี่ยมนั่นก็คือเท้าเทพกษัตริย์และเท้าศรีสุนทรหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าคุณหญิงจันทร์กับคุณหญิงมุกที่รบกับทัพพม่าจนได้รับชัยชนะในศึกสงครามเก้าทัพซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานบำเหน็จแก่ผู้ทำคุณงามความดีแก่แผ่นดินโดยพระราชทานการแต่งตั้งให้คุณหญิงจันทร์เป็นเท้าเทพกษัตริย์ส่วนคุณหญิงมุกได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นเท้าศรีสุนทรถึงแม้ท่านทั้งสองจะเป็นพุทธศาสนิกชนชาวพุทธผู้รักความสงบความสันติภายใต้พระบรมโพธิสมภารแต่เมื่อใดเกิดศึกสงครามที่เป็นภัยต่อบ้านเกิดเมืองนอนท่านทั้งสองก็จะลุกขึ้นมาต่อสู้ปกป้องพื้นแผ่นดินเกิดอย่างเข้มแข็งและกล้าหาญดุจวีรบุรุษเลยทีเดียวเป็นที่น่าภาคภูมิใจแก่ชาวภูเก็ตเป็นอย่างยิ่งที่มีบรรพบุรุษที่เป็นผู้นำเป็นวีรสตรีที่กล้าหาญและเข้มแข็งอนุสาวรีย์แห่งนี้นอกจากจะเพื่อระลึกถึงความดีของทั้งสองท่านนี้แล้วยังเพื่อสนองต่อพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ในคราวที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเปิดถนนสายทรางซึ่งได้พระราชทานนามว่าถนนเทพกษัตริย์และได้มีการนำชื่อของท่านทั้งสองมาตั้งเป็นชื่อตำบลเทพกษัตริย์และตำบลศรีสุนทรอีกด้วยโดยทุกปีจะมีการจัดงานเทศกาลเพื่อรำลึกถึงการเสียสละของวีรสตรีสองท่านนี้คุณผู้ชมครับรอบๆอนุสาวรีย์เป็นลานขนาดย่อมๆเพื่อสำหรับเป็นที่สักการะบูชาและมักพบผู้มากราบไหว้เกือบตลอดทั้งวันโดยเฉพาะในวันที่13มีนาคมของทุกปีชาวภูเก็ตจะร่วมจัดงานบวงสรวงสองวีรสตรีที่บริเวณลานอนุสาวรีย์แห่งนี้เนื่องจากอดีตกองทัพทหารรบชนะทัพพม่าตรงกับวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2328ซึ่งถือเป็นวันทหารชนะศึกทัพพม่าอีกด้วยสำหรับคลิปนี้คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับหากคลิปนี้ถูกใจคุณผู้ชมก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นขอบคุณครับ